ไรวัชิรวิทย์วินเมธวินอวดภาพวัยละอ่อนทายถูกไหมใครเป็นใครไบรท์วชิรวิทย์วินเมธวินร่วมบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติโพสต์ภาพวัยเยาว์แฟนๆแห่คอมเมนต์แน่นไอจีต้องบอกว่าเป็นหนุ่มคู่จิ้นที่ฮอตจริงๆสำหรับไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีและวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจร2นักแสดงที่โด่งดังเป็นอย่างมากจากซีรีส์สายวายเพราะเราคู่กัน2 Getter The Series ซึ่งทั้งคู่มีแฟนคลับติดตามจำนวนมากและมีแฮชแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์บ่อยมากๆและล่าสุดในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ2564ทั้งหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์และวินเมธวินได้ถือโอกาสอวดภาพวัยเด็กที่หาดูยากออกมาให้แฟนๆได้ชมกันโดยที่ทางไบรท์วชิรวิทย์ได้โพสต์ภาพสมัยยังเป็นเด็กน้อยจ้ำม่ำแก้มยุ้ยพร้อมข้อความว่าฟัตตี้บอยในขณะที่หนุ่มวินเมธวินโพสต์ช่วงวัยที่โตขึ้นมาหน่อยกับแคปชั่นเท่ๆว่าน้องวินนักกอล์ฟตัวจิ๋วแต่จะว่าไปสองหนุ่มน้อยวัยละอ่อนก็ฉายแววน่ารักมาตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่พอโตขึ้นมางานดีขึ้นไปอีกกอ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 เป็นขวัญใจแฟนคลับมากมายขนาดนี้ดังพันกรเปลี่ยนชื่อใหม่อลังเวอร์สหัสสกรายพรพันศิวิไลไทยประเสริฐนักร้องสุดฮอตยุค90ดังพันกรปล่อยซิงเกิลใหม่พร้อมเซอร์ไพรส์เปลี่ยนชื่อใหม่ยาวเวอร์แต่ความหมายดีพระอาจารย์ตั้งให้เมื่อเอ่ยถึงชื่อนี้แล้วรับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนสำหรับนักร้องหนุ่มดังพันกรและนอกจากเสียงร้องแล้วเรื่องของการแต่งกายในตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะนำเทรนด์แฟชั่นแบบสุดๆล่าสุดวันนี้8 มกราคมดังพันกรเตรียมตัวที่จะปล่อยซิงเกิลใหม่ที่ตัวเองนั้นตั้งใจทำเป็นอย่างมากและที่เซอร์ไพรส์คือเจ้าตัวได้เผยถึงชื่อใหม่ของตัวเองที่พระตั้งให้โดยมีชื่อว่าสหัสสกรายพรพันศิวิไลไทยประเสริฐฉลองครบรอบ22ปีกับเส้นทางการเป็นนักร้องของตัวเองสำหรับชื่อสหัสสกรายพรพันศิวิไลไทยประเสริฐนั้นเป็นชื่อใหม่ที่พระอาจารย์ตั้งให้เป็นสิริมงคลเลยเอามาตั้งเป็นชื่ออัลบั้มโดยชื่อนี้มีความหมายว่าพูดถึงพร้อมด้วยพันมือแห่งอิสรภาพที่สุดแห่งความดีงามรุ่งเรืองสำหรับงานเพลงใหม่เราจะได้เห็นดังถ่ายทอดเรื่องราวสัมผัสความเป็นตัวตนอีกมุมหนึ่งครั้งแรกในมุมที่หลายๆคนยังไม่เคยได้รู้จักหรือสัมผัสผ่านอัลบั้มสหัสสกรายพรพันศิวิไลไทยประเสริฐฉลองครบรอบ22ปีกับเส้นทางบนถนนดนตรีที่ทำให้แฟนเพลงได้รู้จักเขามายาวนานและวันนี้เจ้าตัวขอมาถ่ายทอดมุมมองความรักที่แสนประเสริฐที่เจ้าตัวเรียกว่ารักแท้ยืน1เพลงที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขแม้ในวันที่เจอมรสุมจะกี่ลมหนาวผ่านมาก็ยังเป็นเธอคนนี้แต่จะเพราะอะไรและเขาคนนั้นคือใครฟังเจ้าตัวเล่ากันเลยครับตอนนี้มีอัลบั้มใหม่สหัสสกรายพรพันศิวิไลไทยประเสริฐก็เป็นชื่อเดียวกับชื่อใหม่ดังเพลงแรกที่อยากให้ทุกคนได้ฟังกันคือเพลงที่เพราะที่สุดเป็นเพลงที่บอกถึงความรักหลายมิติคนฟังสามารถตีความต่างกันได้อยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละคนด้วยในมุมของดังมันคือความรักที่มีต่อคุณแม่และทุกคนที่เคยทำงานร่วมกับดังมางานทุกงานเกิดจากคนหลายๆคนที่ช่วยกันสร้างขึ้นมาทีมงานทุกคนที่ทำด้วยกันมาเหมือนเป็นการบอกและอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาในช่วงชีวิตของดังเองทั้งแฟนเพลงที่อยู่กันมายาวนานถึง22ปีแล้วในทางเดินสายดนตรีทุกความรักที่ทุกคนมอบให้มันเป็นจุดกำเนิดทุกเรื่องราวความทรงจำภาพประทับใจและทุกคนคือเพล
ลงที่เพราะที่สุดเนื้อหาที่ตั้งใจอยากเล่าถึงความรักไม่มีเงื่อนไขบางทีเราคิดว่าหลับตาคู่เดียวไม่นานแต่ปฏิทินหมุนเวียนไปหลายหลายความรู้สึกทำดีสุดหัวใจแต่ยังมีสิ่งที่ไม่ได้ทำบางทีเราเผลอลืมขวายคว้าความรักที่ไกลตัวมากจนลืมว่ารักแท้ใกล้เรามากๆไม่ว่าจะกี่ลมหนาวกี่ปีความรักที่มีให้ตั้งแต่วันแรกที่เจอสองมือนั้นไม่มีเงื่อนไขและเป็นสิ่งดีที่สุดในชีวิตยืนหนึ่งกลางหัวใจซึ่งดังอยากมอบให้คุณแม่และที่สำคัญพรพันธ์ประเสริฐที่มือคู่นี้มอบให้เป็นแสงที่สวยสุดของทุกวันดังอยากขอบคุณมีหลายอย่างที่อยากทำและมอบให้ท่านซึ่งเพลงนี้ก็เป็นสื่อกลางความหมายดีๆเช่นกันพิเศษก็อยากมอบให้กับแฟนเพลงทุกคนบางทีเราอาจลืมพรอันประเสริฐที่สุดอยู่ใกล้ตัวเรามากๆคนที่มอบรักให้เราแบบไม่มีเงื่อนไขบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงดูเรามาคนที่ให้โอกาสเราให้ชีวิตใหม่เติมเต็มกำลังใจให้เราเสมอคนคนนั้นยืนหนึ่งกลางหัวใจคุณแน่นอนอยากให้ระลึกส่งต่อความรักความห่วงใยขอเป็นกำลังใจและส่งมอบเพลงความหมายดีๆเป็นสื่อละกันอยากให้ลองฟังกันขอบคุณครับ เสี่ยงติดโควิดออฟจุมพลเตตะวันร่วมทริปเที่ยวกับผู้จัดการแต้วณัฐพรงานเข้าสองหนุ่มหล่อออฟจุมพลเตตะวันหลังร่วมทริปท่องเที่ยวเชียงใหม่กับเฟรมผู้จัดการส่วนตัวแต้วณัฐพรที่ติดเชื้อโควิด-19 หลังเมื่อช่วงดึกวันนี้7มกราคม2564นางเอกดังแต้วณัฐพรเตมีรักออกมาโพสต์ชี้แจงข่าวว่าผู้จัดการส่วนตัวไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เชียงใหม่แล้วติดโควิด-19ก็ได้ทำการกักตัวและรักษาตามมาตรฐานของรัฐแล้วส่วนตนและคุณแม่รวมถึงแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนได้เดินทางไปตรวจแต่ปรากฏผลเป็นลบคือไม่พบเชื้อนั้นจากนั้นมีรายงานว่าในทริปเที่ยวเชียงใหม่ยังมีสองนักแสดงหนุ่มทั้งออฟจุมพลอดุลกิติพรและเตตะวันวิโหกรัตน์ร่วมทริปไปกับผู้จัดการของแต้วณัฐพรด้วยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ต่อสายตรงไปหาสองนักแสดงหน้าสายออฟจุมพลและเตตะวันซึ่งทั้งคู่ยอมรับว่าได้ไปทริปเชียงใหม่เดียวกันกับผู้จัดการของนางเอกดังแต้วณัฐพรจริงแต่ทั้งคู่ไม่ได้ไปเที่ยวในสถานบันเทิงกลางคืนต่อด้วยต่างอยู่ที่บ้านของญาติตลอดและปัจจุบันก็ไม่ได้เดินทางไปไหนพักผ่อนอยู่ที่บ้านตัวเองอย่างเดียวกันกันตถาวรพ่อบุญทุ่งถอยรถราคา6ล้านให้เมียขับว่าที่คุณแม่เซอร์ไพรส์แทบเป็นลมจัดใหญ่จัดเต็มเอาใจคุณภรรยาสุดๆ สำหรับกันกันตถาวรนักแสดงและพิธีกรมากฝีมือที่ล่าสุดเจ้าตัวขอใช้โอกาสดีจัดเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ออกรถป้ายแดงสุดหรูเทสลาโมเดล X มูลค่ากว่า6ล้านบาทให้เป็นของขวัญสำหรับว่าที่คุณแม่และลูกชายที่ใกล้จะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยเรื่องราวความหวานสุดฟินของกันและพลอยครั้งนี้ได้ถูกแชร์ลงในรายการกันเองเปิดกล่องของขวัญต้อนรับคุณแม่และลูกชายบทช่อง YouTube การแคนทาทาวรแถมกันกันตถาวรได้แอบกระซิบไว้ตอนต้นคลิปว่าเรื่องนี้เป็นความลับที่ภรรยาไม่เคยล่วงรู้มาก่อนซึ่งหลังจากที่พิธีกรหนุ่มได้ทำการเฉลยด้วยวิธีการเปิดกล่องของขวัญยักษ์กล่องใหญ่ที่ถูกจัดเตรียมไว้ใจกลางโชว์รูมแล้วทางด้านของพลอยอัยดาที่ทั้งอึ้งทั้งช็อกอยู่ในเวลานั้น
ก็ออกอาการดีใจหนักมากจนแทบจะเป็นลมกันเลยทีเดียวเพราะไม่เพียงแต่รถคันดังกล่าวจะสวยถูกใจว่าที่คุณแม่เท่านั้นแต่ออปชันและรูปแบบการใช้งานก็ยังตอบโจทย์ความตั้งการของเธอที่พูดเกริ่นๆมาตลอดทั้งคลิปว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้อีกด้วยแหมโดนคุณสามีจัดหนักจัดเต็มให้ขนาดนี้บอกได้คำเดียวเลยข้างานนี้ว่าอิจฉาว่าที่คุณแม่จริงๆอีกชมคลิปรายการกันเองเปิดกล่องของขวัญต้อนรับคุณแม่และลูกชาย